ครับเรียนท่านประธานผมรังสิมาโรมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลครับจริงๆเรื่องนี้ตั้งใจจะถามท่านนายกรัฐมนตรีเพราะคิดว่าเป็นคำถามที่เหมาะสมนะครับกับท่านนายกรัฐมนตรีที่จะตอบเนื่องจากเป็นเรื่องที่เกี่ยวพันนะครับกับระหว่างประเทศนะครับแล้วก็เป็นเรื่องสำคัญซึ่งเรื่องนี้นะครับก็เป็นกรณีที่สภาสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาตินะครับได้ตีพิมพ์รายงานชื่อ Banking on the Debt Trade How Banks and Governments Enable the Military Junta in Myanmar ที่มีเนื้อหานะครับสาระสำคัญคือระบบธนาคารของประเทศไทยของเราเข้าไปเกี่ยวข้องกับการสังหารหมู่ประชาชนผู้บริสุทธิ์ในประเทศเมียนมาซึ่งไม่เป็นไรครับการที่ท่านนายกรัฐมนตรีมอบท่านมาลิศท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมาตอบแทนก็หวังว่าจะเป็นการตอบนะครับที่ให้ความชัดเจนถึงจุดยืนของรัฐบาลนี้นะครับซึ่งผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญนะครับที่ท่านจะได้แสดงถึงจุดยืนของประเทศไทยของรัฐบาลนี้เมื่อเราไปพิจารณาถึงเนื้อหาของรายงานฉบับดังกล่าวนะครับเราจะพบว่ารายงานนี้นะครับได้ชี้ให้เห็นว่ารัฐบาลเมียนมาได้มีการหลีกเลี่ยงการตรวจสอบจนสามารถซื้ออาวุธไปใช้ในการสังหารประชาชนชาวเมียนมาผ่านระบบธนาคารของประเทศไทยโดยที่แต่เดิมนะครับธนาคารที่เป็นรัฐวิสาหกิจของรัฐบาลทหารเมียนมาอย่างธนาคาร MFTB และ MICB ธนาคารเหล่านี้จะถูกองค์กรที่เรียกว่าสำนักงานควบคุมทรัพย์สินในต่างประเทศของกระทรวงการคลังสหรัฐหรือ OFAC นะครับคว่ำบาตรไปตั้งแต่ตุลาคม2023ทำให้รัฐบาลทหารเมียนมาไม่สามารถที่จะทำธุรกรรมเหล่านี้ได้อีกต่อไปเนื่องจากการทำธุรกรรมจากเมียนมาซึ่งถูกประกาศเป็นพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงตามประกาศของ FATF ธุรกรรมต่างๆที่ทำระหว่างไทยเมียนมาจะต้องมีการทำ EDD ตามหลักเกณฑ์ของปปงซึ่งหลักเกณฑ์หนึ่งก็คือธนาคารจะต้องหาข้อมูลที่น่าเชื่อถือเพื่อประเมินว่าธุรกรรมดังกล่าวมีความเสี่ยงหรือไม่ซึ่งในที่ประชุมกรรมาธิการความมั่นคงแห่งรัฐนะครับก็ได้มีการยอมรับว่า SDN Risk ที่ OFAC ประกาศคว่ำบาตรตลอดจนข้อมูลการคว่ำบาตรจากประเทศต่างๆเช่นสหราชอาณาจักรสหรัฐอเมริกาออสเตรเลียหรือ EU ธนาคารจะต้องนำข้อมูลเหล่านี้มาประกอบการพิจารณาความเสี่ยงในการทำธุรกรรมแต่อย่างไรก็ดีครับท่านประธานครับข้อเท็จจริงที่ปรากฏในรายงานของปี2024นะครับคือมีธนาคารหนึ่งครับผมไม่ขอเอ่ยนามนะครับปรากฏว่าธนาคารนี้เนี่ยนะครับมีมูลค่าการทำธุรกรรมเกี่ยวกับเมียนมานะครับเกี่ยวกับเรื่องที่ผมกำลังพูดถึงเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นแต่ก็มีอีกธนาคารหนึ่งครับไม่ใช่ทุกธนาคารของประเทศไทยที่ธุรกรรมเหล่านั้นกลับลดลงดังนั้นครับผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญเพราะหากเราพิจารณาจากข้อมูลการคว่ำบาตรซึ่งเป็นไปตามระเบียบของปปงธนาคารฝั่งประเทศไทยจะต้องปฏิเสธการทำธุรกรรมและยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทดังกล่าวดังนั้นครับท่านประธานครับการที่กระบวนการตรวจสอบ EDD ของธนาคารไทยมีความลักลั่นไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกันแบบนี้จะส่งผลต่อมาตรฐานทางการเงินของไทยหรือไม่ทั้งที่ในปี2027ประเทศไทยจะต้องถูก FATF ประเมินว่าระบบธนาคารของไทยยังได้มาตรฐานหรือไม่ทั้งนี้ครับท่านประธานครับยังไม่นับรวมว่ารัฐบาลทหารเมียนมาได้เปลี่ยนมาใช้บริษัทที่ยังไม่ถูกคว่ำบาตรจาก OFAC เพื่อมาทำธุรกรรมกับธนาคารของประเทศไทยรวมทั้งเปิดบริษัทนายหน้าหรือบริษัทนอมินีซึ่งในรายงานปี2024ก็ได้บอกว่าบริษัทไทยอย่างน้อย2บริษัทได้แก่ CB Energy และตะวันออยอาจเป็นนอมินีของรัฐบาลทหารเมียนมาที่ถูกนำมาใช้งานเพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจสอบและในส่วนของธนาคารครับก็ปรากฏชื่อของธนาคาร MEB MADB ที่รัฐบาลทหารเมียนมาเลือกใช้บริการแทนธนาคารที่ถูกคว่ำบาตรโดยที่ธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งซึ่งเป็นธนาคารของประเทศไทยได้ยอมรับในกรรมาธิการความมั่นคงว่าบัญชีของ MEB ยังมีความเคลื่อนไหวอยู่ในปัจจุบันแต่มีมูลค่าไม่มากซึ่งเรื่องนี้เรื่องมูลค่ามากหรือน้อยไม่ใช่เรื่องสำคัญเพราะสิ่งสำคัญก็คือมันมีการใช้ transaction ลักษณะนี้ในการไปเข็นค่าประชาชนผู้บริสุทธิ์ผ่านระบบธนาคารของพวกเราดังนั้นครับประเทศไทย
จึงไม่ควรที่จะมีความสัมพันธ์หรือสารสัมพันธ์เพราะจะกระทบต่อภาพลักษณ์ของประเทศไทยในเวทีนานาชาติจึงขอถามท่านรัฐมนตรีครับถามท่านว่าความชัดเจนด้านนโยบายจากรัฐบาลขอความชัดเจนในเรื่องนี้ท่านสามารถให้ความชัดเจนได้ไหมว่าจุดยืนของรัฐบาลเรื่องนี้คืออะไรในการประชุมกรรมาธิการความมั่นคงแห่งรัฐที่ผ่านมาเราได้รับสัญญาณบวกนะครับจากหน่วยงานต่างๆที่มีหน้าที่ในการกำกับดูแลเราพบว่าหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นปปง.หรือธนาคารแห่งประเทศไทยมีความตั้งใจที่จะแก้ปัญหาเรื่องนี้เป็นการส่งสัญญาณที่บวกมากประเด็นปัญหาก็คือว่าแม้ทั้งสองหน่วยงานจะมีความตั้งใจแต่หากรัฐบาลไม่สามารถให้คำยืนยันหรือมีข้อสั่งการที่ชัดเจนไปยังหน่วยงานต่างๆให้ไปตรวจสอบข้อเท็จจริงและทบทวนกฎเกณฑ์ที่มีหน่วยงานต่างๆก็ไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาอย่างที่ควรจะเป็นได้ผมเชื่อนะครับว่าหน่วยงานของรัฐพร้อมที่จะสนองนโยบายของรัฐบาลอย่างเต็มที่เพื่อแก้ปัญหาที่จะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนดังนั้นนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้รัฐบาลทหารเมียนมาใช้ธุรกรรมทางการเงินของประเทศไทยเพื่อซื้ออาวุธไปใช้สังหารประชาชนผู้บริสุทธิ์ผมจึงอยากจะทราบครับว่ารัฐบาลจะมีมาตรการอย่างไรต่อจากนี้รวมถึงนะฮะที่ผ่านมารัฐบาลได้ดำเนินการอะไรไปแล้วบ้างเพื่อตรวจสอบรายชื่อบริษัทที่ปรากฏในรายงานดังกล่าวท่านได้ตรวจสอบไปแล้วหรือยังหากตรวจสอบแล้วมีผลการตรวจสอบอย่างไรขอบคุณครับท่านประธานครับครับขอบคุณครับเชิญท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศครับกราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพนะครับกระผมนายมาริตสิงห์ยมพงศ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้รับมอบหมายจากท่านนายกรัฐมนตรีให้ตอบกระทู้ของท่านส.ส.ผู้ทรงเกียรตินะครับในเรื่องของความชัดเจนในนโยบายและจุดยืนในการสนับสนุนที่ท่านส.ส.ผู้ทรงเกียรติได้พูดถึงรัฐบาลไทยมีนโยบายชัดเจนนะครับและผมขอยืนยันว่าเราไม่มีนโยบายที่จะสนับสนุนการละเมิดสิทธิมนุษยชนและรวมถึงการส่งเสริมให้มีการใช้การทรานแซคชั่นของธนาคารไปในการกระทำการที่เป็นการขัดต่อกฎบัตรขององค์การระหว่างประเทศหรือสหประชาชาติอย่างไรก็ตามเราก็เคารพในการที่เรามีความสัมพันธ์กับประเทศทุกประเทศอย่างเท่าเทียมกันนะครับในส่วนของที่ท่านส.ส.ผู้ทรงเกียรติได้ถามเรื่องการดำเนินการและการติดตามทางกระทรวงการต่างประเทศได้ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกแห่งแล้วก็ได้ดำเนินการสอบถามไปแล้วเดี๋ยวผมจะเรียนให้ทราบในรายละเอียดนะครับขออนุญาตเรียนเพิ่มเติมว่าในกรณีที่ เอกสารเรื่อง Banking on the Death Threat How Banks and Government Enable the Military Junta in Myanmar จัดทำโดยนายทอมแอนดรูผู้เสนอรายงานพิเศษภายใต้คณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติเรื่องสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในเมียนมาหรือ Special ReporterOn the situation of human rights in Myanmar. ขอเรียนว่าเอกสารฉบับนี้นะครับเป็นเอกสารประกอบการประชุมหรือเป็น conference room paper. ข้อที่2มีการระบุอย่างชัดเจนในงานดังกล่าวว่าไม่พบหลักฐานที่ระบุว่าธนาคารไทยที่ถูกอ้างถึงในรายงานรับรู้ว่าธุรกรรมดังกล่าวเป็นการจัดซื้อยุทธภัณฑ์หรือมีกองทัพเมียนมาเป็นผู้ได้รับผลประโยชน์สุดท้ายและไม่พบหลักฐานว่ารัฐบาลไทยมีส่วนเกี่ยวข้องหรือรับรู้เกี่ยวกับธุรกรรมดังกล่าวแม้ว่าเป็นรายงานที่เป็นเอกสารประกอบการประชุมและไม่มีหลักฐานระบุว่าสถาบันการเงินของไทยรับรู้เกี่ยวกับกรณีดังกล่าวและทางการไทยก็ไม่ได้นิ่งเฉยอย่างที่ผมได้กราบเรียนไปแล้วโดยมีการตรวจสอบอย่างจริงจังและออกคำแถลงชี้แจงหลายครั้งดังนี้นะครับข้อที่1ธนาคารแห่งประเทศไทยและสำนักงานป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงินปปง.แถลงว่ามีมาตรฐานทางการเงินและไม่สนับสนุนการจัดซื้ออาวุธให้แก่องค์กรทางทหารของเมียนมารวมถึงให้ความสำคัญต่อการป้องกันห้ามนำธุรกรรมทางการเงินของภาคธนาคารไปใช้ในการจัดซื้ออาวุธที่นำไปสู่การละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างชัดเจนข้อที่2ท่านอธิบดีกรมสารสนเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศได้ออกคำชี้แจงต่อกรณีดังกล่าวเมื่อวันที่26มิถุนายน2567และเมื่อวันที่29มิถุนายน2567รวมทั้งได้จัดการแถลงข่าวเรื่องนี้เมื่อวันที่13กรกฎาคมพุทธศักราช2567โดยย้ำท่าทีตามคำชี้แจงและแถลงการของธนาคารแห่งประเทศไทยและปปง.รวมทั้งธนาคารพาณิชย์หลายแห่งซึ่งได้ประเมินได้รับข้อมูลและได้เร่งประเมินว่าสื่อไทยและสื่อต่างประเทศที่สนใจติดตามมาตั้งแต่ในช่วงแรกๆมีท่าทีเข้าใจคือได้ชี้แจงให้ทุกฝ่ายได้รับทราบนะครับนอกจากนี้เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรไทยณ นครเจนีวาได้กล่าวถ้อยแถลงในการประชุมคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติสมัยที่56เมื่อวันที่5กรกฎาคม2567ย้ำท่าทีตามคำชี้แจงและแถลงการของธนาคารแห่งประเทศไทยและปปง.และธนาคารพาณิชย์อีกหลายแห่งของไทยรวมทั้งได้ยืนยันนโยบายของรัฐบาลไทยที่จะไม่สนับสนุนการละเมิดสิทธิมนุษยชนไม่สนับสนุนการใช้ transaction ของธนาคารในการไปละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือไปสังหารประชาชนในประเทศใดก็ตามรวมทั้งท่านผู้แทนถาวรไทยที่นครเจนีวาได้แจ้งให้ทราบด้วยว่าหากผู้เสนอรายงานพิเศษให้ข้อมูลของบริษัทหรือธุรกรรมที่ชัดเจนทางการไทยก็พร้อมตรวจสอบเพิ่มเติมผู้เสนอรายงานพิเศษยอมรับเองทั้งทางลายลักษณ์อักษรและทางวาจาในช่วงการประชุมดังกล่าวและในการสนทนากับเอกอัครทูตผู้แทนถาวรไทยณ นครเจนีวาว่าการตรวจสอบทางการเงินดังกล่าวไม่ใช่เรื่องง่ายและแสดงความยินดีที่ทางการไทยรับทราบและมีคำแถลงชี้แจงอย่างรวดเร็วรวมทั้งขอบคุณที่ทางการไทยตรวจสอบข้อมูลตามรายงานของตนอย่างรวดเร็วและเป็นระบบโดยพร้อมที่จะให้ข้อมูลเพิ่มเติมกับฝ่ายไทยเกี่ยวกับแนวทางในการตรวจสอบหากมีนะครับผมขอเรียนว่าเคยมีหลายกรณีที่มีการร้องเรียนจากต่างประเทศและผู้ร้องเรียนมีหลักฐานค่อนข้างชัดเจนเกี่ยวกับการดำเนินธุรกรรมของบริษัทในประเทศไทยที่เข้าข่ายของการทำธุรกิจที่ไม่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ผมได้กล่าวแล้วคือมีการละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือใช้ไปในการประกอบการซื้อขายอาวุธหรือสุ่มเสี่ยงที่จะเกี่ยวข้องกับการกระทำผิดใดๆก็ตามรัฐบาลไทยให้ความร่วมมือด้วยดีเสมอมาแล้วก็มีการตรวจสอบและขอให้บริษัทดังกล่าวระมัดระวังการกระทำนั้นๆซึ่งในกรณีนี้ก็ได้มีการเรียกประชุมแล้วก็ได้มอบได้มอบหมายให้ทุกฝ่ายโดยเฉพาะธนาคารของไทยที่ได้รับคำร้องขอได้ตรวจสอบรายละเอียดซึ่งทั้งหมดก็ได้ทำตามกระบวนการที่เป็นดิวดิลิเจนที่ชัดเจนตามมาตรฐานสากลเรียบร้อยนะครับแต่อย่างไรก็ตามที่ผมได้กราบเรียนไปแล้วหากมีมาตรการใดๆเพิ่มเติมซึ่งผมทราบว่าทางกระทรวงการต่างประเทศจะเรียกประชุมเพิ่มเติมอีกในวันที่24ที่กำลังจะถึงนะครับเพื่อยืนยันและได้รับคำชี้แจงชัดเจนมากยิ่งขึ้นรวมทั้งจะมีการตรวจสอบและก็ตักเตือนให้มีการระมัดระวังในเรื่องของการทำธุรกรรมดังกล่าวต่อไปสำหรับข้อเรียกร้องของผู้เสนอรายงานพิเศษที่มีนัยยะมุ่งสู่เป้าหมายที่ให้มีการยุติการมีธุรกรรมทางการเงินกับลูกค้าวิสาหกิจ
หรือธนาคารที่ทางการเมียนมาเป็นเจ้าของหรือมีการติดต่อด้วยเป็นเสมือนข้อเรียกร้องให้ประเทศไทยมีมาตรการคว่ำบาตรแซงชั่นทางการเมียนมาซึ่งจะไม่เป็นผลดีกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและเราก็ไม่ต้องการเห็นความสัมพันธ์ที่ไม่ดีในอนาคตขออนุญาตเรียนว่าประเทศไทยให้ความสำคัญในเรื่องของมนุษยธรรมคำนึงถึงผลกระทบของการคว่ำบาตรต่อประเทศเมียนมาเนื่องจากการใช้มาตรการคว่ำบาตรจะส่งผลกระทบในวงกว้างต่อประชาชนชาวเมียนมาที่ประสบความยากลำบากมากอยู่แล้วจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นประเทศไทยเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่สำคัญของเมียนมามีการค้าขายติดต่อชายแดนระหว่างกันและมีส่วนสำคัญต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจในพื้นที่ชายแดนของทั้งสองประเทศและเป็นการสร้างความอยู่ดีกินดีของประชาชนชาวไทยและเมียนมาจึงต้องรักษาความสัมพันธ์ในด้านต่างๆเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนของทั้งสองประเทศผมขอเรียนว่าเมื่อรายงานของผู้เสนอรายงานพิเศษไม่ได้ระบุว่ามีการพบหลักฐานชัดเจนที่บ่งชี้ว่าธุรกรรมทางการเงินที่เพิ่มขึ้นเกิดจากการซื้อขายอาวุธโดยตรงหรือมีกองทัพเมียนมาเป็นผู้ได้รับประโยชน์ตลอดจนยอมรับว่าไม่มีหลักฐานระบุได้ว่ารัฐบาลไทยมีส่วนรู้เห็นหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกรรมดังกล่าวแต่เป็นเพียงการอนุมานโดยสร้างสมมติฐานของผู้เสนอรายงานพิเศษจากตัวเลขที่เพิ่มขึ้นของการทำธุรกรรมระหว่างธนาคารเองเท่านั้นดังนั้นหน้าที่ของผมในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศก็ต้องชั่งน้ำหนักและดำเนินมาตรการใดๆเพื่อให้เกิดความสมดุลระหว่างการต่างประเทศความสัมพันธ์ระหว่างประเทศรวมทั้งการปกป้องผลประโยชน์ของประชาชนชาวไทยผู้ประกอบการไทยในกรณีนี้คือธนาคารพาณิชย์ของประเทศไทยรวมทั้งรักษาสิทธิและเกียรติภูมิของประเทศซึ่งเมื่อไม่มีหลักฐานที่ชี้ชัดผมก็ต้องปกป้องผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนชาวไทยอย่างเต็มที่ครับครับ ขอบคุณท่านดีว่าการกระทรวงต่างประเทศครับขอเชิญคุณลักษมณ์โรมถามเป็นคำถามที่2 ท่านมีเวลาทั้งหมดอยู่อีก8นาที19วินาทีครับเชิญครับท่านประธานครับจริงๆการตั้งกระทู้ถามในรอบนี้นะครับผมมีความตั้งใจมากครับท่านประธานครับว่าอยากจะแสวงหาความร่วมมือนะครับเมื่อกี้ลืมแนะนำตัวนะครับผมรังสิมันโลมสสก้าวไกลนะครับแล้วก็จริงๆมีเรื่องที่ทั้งชื่นชมท่านนะครับแล้วก็อาจจะมีเรื่องที่คิดว่าไม่ได้เห็นด้วยกับท่านนะครับในหลายเรื่องแล้วหวังว่าจะเกิดประโยชน์ในการที่จะแก้ปัญหาผมคิดว่าเรามีความตั้งใจที่จะรักษาผลประโยชน์ของชาติเป็นสำคัญแต่เราจะมีมุมมองหลายอย่างที่ไม่ตรงกันเอาอย่างเรื่องแรกนะครับที่ท่านพูดถึงว่าในรายงานนะครับเป็นรายงานที่ไม่ได้ระบุว่าประเทศไทยมี intention หรือมีความมุ่งหมายที่จะนำไปสู่การสนับสนุนด้านอาวุธยุทโธปกรณ์แล้วอาจจะนำไปสู่การฆ่าล้างพี่น้องประชาชนชาวเมียนมาที่เกิดขึ้นตามที่เราเห็นในข่าวซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงครับตามที่ท่านรัฐมนตรีได้ว่ามานะครับเพราะว่าในเอกสารที่ระบุออกมาเนี่ยของคุณทอมแอนดรูเนี่ยผู้รายงานพิเศษก็ระบุแบบนั้นจริงๆแต่วันนี้เรารู้แล้วครับคือณตอนนั้นประเทศไทยอาจจะไม่รู้แต่วันนี้เรารู้แล้วว่าธุรกรรมทางการเงินที่เกิดขึ้นของธนาคารประเทศไทยนำไปสู่การซื้อขายอาวุธยุทโธปกรณ์แล้วเอาไปใช้เข็นฆ่าประชาชนผู้บริสุทธิ์จำนวนมากที่เมียนมาคำถามที่สำคัญก็คือว่าเราจะแก้ปัญหาเรื่องนี้อย่างไรหลังจากที่เรารู้แล้วท่านประธานครับครับเชิญครับประท้วงครับเชิญครับค่ะกราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันทันตแพทย์หญิงศรียดาปาริมาพันธ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยก่อนอื่นนะคะดิฉันขอประท้วงผู้ตั้งกระทู้นะคะในข้อที่152นะคะคือจริงๆฟังท่านมานานแล้วก็รวมทั้งเรื่องของข้อ146ด้วยค่ะเนื่องจากข้อที่เป็นข้อกฎหมายและเป็นการออกความเห็นคือท่านรัฐมนตรีก็ได้ชี้แจงกระทู้แรกของท่านด้วยความชัดเจนดิฉันฟังแล้วนะคะท่านผู้ตั้งกระทู้ก็มีความตั้งใจ
แต่เนื่องจากคำพูดหรือประโยคบางอย่างซึ่งมันเป็นเรื่องของการกระทบความสัมพันธ์อย่างเช่นเรื่องประโยคคำว่าสังหารหมู่เนี่ยท่านควรจะถอนออกจากการตั้งกระทู้ในเมื่อที่รัฐมนตรีได้ตอบหรือชี้แจงไปแล้วค่ะขอบคุณครับขอฝากท่านประธานได้วินิจฉัยด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะครับผมตั้งฟังอยู่ก็ยังอยู่ในประเด็นส่วนปัญหาต่างๆเดี๋ยวท่านปรีจะตอบนะครับก็เรื่องข้อกฎหมายก็ยังไม่ลึกจนเกินไปครับครับเชิญครับท่านตอบได้ได้ครับท่านประธานครับท่านประธานครับในประเด็นที่2ครับที่ผมคิดว่าเป็นเรื่องที่สำคัญก็คือจริงๆต้องบอกว่าการที่ท่านรัฐมนตรีนะครับมีแนวทางที่จะให้มีการตรวจสอบเรื่องนี้เป็นเรื่องดีครับผมคิดว่าผมขอบคุณท่านมากนะครับที่วันที่24นี้เราจะเห็นความคืบหน้าบางอย่างแต่ว่าผมก็ต้องท้วงติงนิดนึงนะครับว่าเวลาที่ท่านบอกว่าทางฝ่ายไทยนะครับโดยอ้างอิงว่าทางผู้รายงานพิเศษเนี่ยยืนยันกับท่านว่าทางเราได้มีการตรวจสอบต่างๆเนี่ยผมอยากจะเรียนท่านว่าณจุดเนี้ยต้องถามท่านว่าทางรัฐบาลเนี่ยได้เชิญนะครับคุณทอมแอนดรูเนี่ยไปให้ข้อมูลแล้วหรือยังยกตัวอย่างนะครับอย่างกรณีสิงคโปร์เนี่ยมีการร่วมมือท่านบอกว่าท่านอยากได้ข้อมูลเบื้องหลังข้อมูลต่างๆที่เป็นข้อมูลเชิงลึกซึ่งวันนี้เราพอรู้ว่าใครมีข้อมูลนั้นแต่ถ้าเกิดว่าท่านไม่มีการเชิญเขาไปหารือไปพูดคุยคำถามก็คือจะแก้เรื่องนี้ได้อย่างไรผมคิดว่าผมสนับสนุนในนโยบายของท่านในจุดยืนของท่านที่จะไม่สนับสนุนให้แบงก์ของประเทศไทยเข้าไปเกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนแต่ถ้าเราจะทำให้จุดยืนนี้เกิดขึ้นจริงสิ่งที่เราต้องการมากกว่าคำพูดคือการกระทำซึ่งท่านประธานครับนี่แหละครับคือสิ่งที่ผมอยากจะเห็นผมอยากจะลงรายละเอียดเพิ่มเติมอีกนิดนะฮะก่อนที่จะมีรายงานฉบับนี้เนี่ยที่ปรากฏในปี2024เนี่ยก่อนหน้านี้ก็มีรายงานฉบับหนึ่งก่อนแล้วนะครับซึ่งเป็นรายงานของปี2023แต่เป็นข้อมูลของ2022ซึ่งในขณะนั้นนะครับสิงคโปร์เนี่ยนะครับเขาได้เป็นแหล่งจัดซื้ออาวุธที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับที่3ให้แก่รัฐบาลเมียนมาแต่หลังจากที่มีการตรวจสอบโดยรัฐบาลสิงคโปร์ครับส่งผลให้การจัดซื้ออาวุธที่เคยได้ทำผ่านบริษัทสิงคโปร์จากเดิมคือราวๆ110ล้านเหรียญสหรัฐเหลือแค่เพียง10ล้านเหรียญสหรัฐในปีงบประมาณ2023ซึ่งเป็นการลดลงกว่า 90% และสัดส่วนการทำธุรกรรมของรัฐบาลทหารเมียนมาที่ทำผ่านสถาบันการเงินของสิงคโปร์ในปี2022จากเดิมสัดส่วนกว่า 70% นะครับเหลือเพียง 20% ในไตรมาสแรกของปี2023ดังนั้นครับถ้าเราพิจารณาบ้างจากตัวเลขของประเทศไทยซึ่งจริงๆแล้วนะฮะแต่ต้องให้ความเป็นธรรมกับท่านเพราะตอนนั้นท่านยังไม่ได้เป็นรัฐมนตรีเรามีรายงานฉบับแรกเนี่ยออกมาเนี่ยเราควรที่จะมีการกระตือรือร้นในการดำเนินการแก้ปัญหานี้แต่เอาละไม่เป็นไรวันนี้มีรายงานฉบับที่2เราก็ควรจะทำหน้าที่นี้ให้เกิดขึ้นสำเร็จได้แล้วเพราะถ้าเราไปดูนะฮะตัวเลขที่ออกมานะครับจากเดิมนะฮะการจัดซื้ออาวุธที่ทำผ่านบริษัทไทยนะฮะเดิมเนี่ยคือ60ล้านเหรียญสหรัฐในปีงบประมาณ22นะฮะปรากฏว่าเพิ่มขึ้นนะครับ 100% นะเป็น130ล้านเหรียญในปีงบประมาณ2023โดยมีธนาคารประมาณ5แห่งของประเทศไทยเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้แล้วจัดซื้ออะไรฮะไปจัดซื้อนะครับอะไหล่เฮลิคอปเตอร์มิ17และมิ35นี่คือข้อมูลที่ปรากฏและยืนยันได้อาวุธเหล่านี้ใช้ทำอะไรครับก็คือฆ่าประชาชนผู้บริสุทธิ์โดยมีการโจมตีเป้าหมายนะครับทางอากาศซึ่งในหลายกรณีนะครับมีการล้ำแดนที่ประเทศไทยด้วยซ้ำไปดังนั้นครับถ้าเราไปดูตัวเลขให้มันมากกว่านั้นนะในปี2021เป็นต้นมานะครับมีผู้เสียชีวิตนะครับจากความขัดแย้งดังกล่าว 5,000 คนมีผู้พัดถิ่นจากสงครามราว3ล้านคนจำนวนนับล้านหนีมาอยู่ในประเทศไทยต้องหลบหลบซ่อนๆอย่างถูกกฎหมายบ้างไม่ถูกกฎหมายบ้างมีกรณีที่เป็นนักโทษการเมืองกว่า 20,000 คนดังนั้นครับท่านประธานที่เคารพครับผมคิดว่าผมเข้าใจดีนะครับถึงจุดยืนและความลำบากของประเทศไทยและถ้าเราไปดูในช่วงเวลาที่ผ่านมาตั้งแต่สมัยท่านนายกรัฐมนตรีที่ชื่อว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาประเทศไทยของเราก็เคยงดออกเสียงให้กับมติที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติหรือ UNGA เมื่อมิถุนายน2021
แน่นอนว่าจุดยืนลักษณะแบบนั้นทำให้เกิดคำถามว่าตกลงแล้วประเทศไทยในวันนี้ในรัฐบาลใหม่ที่มีนายกชื่อเศรษฐาทวีสินจะมีจุดยืนอย่างไรและนี่คือสิ่งที่เราต้องการความชัดเจนฮะแล้วท่านเองก็มีนโยบายว่าเราอยากให้ประเทศไทยเข้าไปเป็นสมาชิกคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติแต่ถ้าเรายังเกี่ยวข้องกับการฆ่าล้างประชาชนผู้บริสุทธิ์แบบนี้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยจะเป็นอย่างไรผมสันนิษฐานนะครับซึ่งก็ตามที่ท่านได้พูดไว้นะครับว่าท่านรังสิมันต์โรมจะจบแล้วครับจะเข้าสู่คำถามเพิ่มเติมแล้วครับท่านประธานครับขอให้เป็นคำถามเลยเพราะว่าท่านก็จะหมดเวลาแล้วครับขอบคุณครับท่านประธานครับครับเชิญเป็นคำถามผมเชื่อว่าท่านไม่สนับสนุนการเข็นฆ่าประชาชนแต่ผมอยากให้ท่านให้ความชัดเจนว่าจุดยืนของรัฐบาลนี้ในการที่จะไม่สนับสนุนอาวุธยุทโธปกรณ์ให้กับรัฐบาลทหารเมียนมาจะเป็นจุดยืนแบบนี้ใช่ไหมบวกคำถามนี้กับคำถามตอนต้นเมื่อสักครู่ครับขอบคุณครับท่านประธานครับมาเชิญท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศครับกราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพนะครับผมมาริศสิงห์พงศ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศขออนุญาตตอบยืนยันกับท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติว่ารัฐบาลของท่านนายกเศรษฐามีจุดยืนที่ชัดเจนอยู่แล้วที่จะไม่สนับสนุนการละเมิดสิทธิมนุษยชนและไม่สนับสนุนให้มีการกระทำกิจกรรมใดๆไม่ว่าจะเป็นทางธุรกรรมหรือกิจกรรมที่ไม่เกี่ยวกับการทำธุรกรรมที่นำไปสู่การฆ่าหรือทำเกิดเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะครับในส่วนของเรื่องที่ท่านสภ.ทรงเกียรติได้ถามผมได้กราบเรียนไปแล้วนะครับว่าในส่วนที่ท่านถามว่าเราได้มีการเชิญท่านผู้รายงานพิเศษมาหารือเพิ่มเติมหรือไม่ผมขอเรียนแล้วได้เรียนไปแล้วว่าเอกอัครทูตผู้แทนถาวรไทยณ นครเจนีวาได้ทั้งชี้แจงในที่ประชุมและได้มีการพูดคุยด้วยวาจากับทางผู้จัดทำรายงานนะครับและได้ยืนยันกับท่านว่าหากผู้เสนอรายงานพิเศษหรือคุณทอมแอนดรูมีข้อมูลเพิ่มเติมทางการไทยยินดีที่จะรับฟังและก็จะนำมาใช้ในการตรวจสอบเพราะฉะนั้นผมอยากให้ท่านสสผู้ทรงเกียรติได้คลายความกังวลรัฐบาลไทยพร้อมที่ให้ความร่วมมือผมได้อธิบายไปในเบื้องต้นเมื่อกี้นี้แล้วนะครับว่าเคยมีหลายกรณีที่เราประการร้องเรียนแล้วเราก็ดำเนินการติดตามตรวจสอบแล้วก็ขอความร่วมมือกับผู้ที่ถูกร้องเรียนเพื่อให้ละเว้นหรือให้ระมัดระวังในการที่จะดำเนินกิจกรรมหรือธุรกรรมใดๆที่จะทำให้มีผลกระทบกับชื่อเสียงและภาพพจน์ของประเทศผมขออนุญาตเรียนด้วยว่านอกจากนโยบายที่สำคัญของรัฐบาลแล้วนะครับวันที่24ที่ผมเรียนไปแล้วนะครับว่าจะมีการประชุมเพื่อติดตามเรื่องนี้อย่างเข้มข้นต่อไปก็ขอยืนยันว่าเราจะพยายามทำทุกสิ่งทุกอย่างให้ทุกอย่างเนี่ยโปร่งใสที่สุดแล้วก็เป็นการสอดคล้องกับสิ่งที่ประชาคมโลกหรือชาร์เตอร์ของ United Nations หรือกฎบัตรของสหประชาชาติเป็นที่ถูกต้องตามกฎบัตรของสหประชาชาติและเมื่อมีการตรวจสอบเรียบร้อยแล้วนะครับผมขอเรียนว่าจะมีการส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องให้ท่านสมาชิกสสผู้ทรงเกียรติทราบในภายหลังต่อไปซึ่งวันที่24ที่ผมได้กราบเรียนแล้วนะครับจะมีการตรวจสอบเพิ่มเติมแม้ตรวจสอบแล้วจะไม่พบธุรกรรมเกี่ยวกับการซื้อขายอาวุธแต่ก็น่าจะได้มาคุยกันด้วยว่าจะมีมาตรการอย่างไรเพื่อเป็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชนผมขอยืนยันให้ท่านส.ส.ผู้ทรงเกียรติได้ทราบว่า
ผมมีนโยบายที่ชัดเจนที่จะสร้างเกียรติภูมิให้เกิดขึ้นกับประเทศไทยและขณะเดียวกันก็ต้องชั่งน้ำหนักระหว่างการต่างประเทศที่เกิดขึ้นกับผลประโยชน์ที่ผู้ประกอบการหรือนักธุรกิจของประเทศไทยและประชาชนชาวไทยรวมทั้งประเทศไทยให้ได้รับสิทธิประโยชน์แล้วก็ผลประโยชน์อย่างเต็มที่ทุกประการครับคุณท่านประธานสภาการส่งเทศครับคุณรัชมันคุณรัชมันก็ถามได้อีกครั้งเวลาเหลืออีก1นาที28นาทีแต่ผมขอนะครับว่าเรื่องชื่อของประเทศต่างๆและก็บุคคลภายนอกขอความกรุณาต้องเว้นตามข้อบังคับนะครับขอบคุณครับท่านประธานครับก็จะเรียนท่านประธานครับผมขอบคุณท่านรัฐมนตรีนะครับผมรังสิมาโรมส.ส.ก้าวไกลนะครับผมขอบคุณท่านรัฐมนตรีนะครับที่จะส่งเอกสารผมคิดว่าเราอยากเห็นบรรยากาศแบบนี้นะครับในการทำงานร่วมแล้วจริงๆเราเองผมเองในฐานะประธานกรรมธิการความมั่นคงแห่งรัฐก็ได้รับความร่วมมือที่ดีนะครับจากท่านรองปลัดที่ท่านได้ส่งไปในการร่วมกับกรรมธิการนะครับซึ่งเป็นเรื่องดีนะครับแต่ผมก็อาจจะมีคำถามที่ติดใจอยู่บ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นประการแรกครับคือก่อนที่จะมีรายงานของปีนี้นะครับมันมีรายงานฉบับหนึ่งครับท่านประธานครับคือรายงาน The Billion Dollar Debt Trade The International Arms Networks That Enable Human Rights Violations in Myanmar ซึ่งรายงานฉบับนี้นะครับก็จะมีการพูดถึงบริษัท254บริษัทที่เข้าไปเกี่ยวข้องรายงานนี้เกิดขึ้นก่อนรายงานปัจจุบันที่ออกมาล่าสุดคำถามสำคัญก็คือว่า254บริษัทนี้เราเคยได้ตรวจสอบบ้างหรือไม่แล้วถ้าไม่เคยตรวจสอบนะครับผมขอให้ท่านตรวจสอบได้ไหมถ้าท่านรับปากว่าจะตรวจสอบผมก็ยินดีนะครับที่จะรอแล้วผมก็คิดว่ามันเป็นความก้าวหน้าอย่างหนึ่งประการที่สองครับผมคิดว่าการที่ทางเอกอัครราชทูตของเราที่อยู่ที่ UN เนี่ยได้คุยกับคุณทอมแอนดรูว์ไม่เพียงพอจะเป็นไปได้หรือไม่ที่กระทรวงการต่างประเทศจะเชิญคุณทอมแอนดรูว์ผู้รายงานพิเศษเพื่อมาพูดคุยเรื่องนี้อย่างเป็นทางการวัดปฏิบัติแบบนี้ไม่ได้เป็นอะไรที่มันแตกต่างไปกับกรณีที่สิงคโปร์เขาเคยได้ทำแล้วเขาทำสำเร็จแล้วได้ผลจริงซึ่งกรณีของสิงคโปร์ขอต่อเวลานิดเดียวครับท่านประธานคือมีการตรวจสอบและมีบางบริษัทนะครับที่ถูกลงโทษจริงจากการลักลอบขายโซน่านะครับให้กับรัฐบาลทหารเมียนมาผมคิดว่าเราสามารถใช้โมเดลนี้ได้แล้วสุดท้ายนิดเดียวท่านประธานธนาคารของเราเนี่ยไม่ใช่ทุกธนาคารนะครับที่ไม่มีความเข้มงวดเรื่องนี้มีธนาคารแห่งหนึ่งสีเขียวครับทำได้ดีเรื่องนี้ผมก็ขอชื่นชมนะครับแต่ว่าปัญหาก็คือว่าธนาคารต่างๆของประเทศเราเนี่ยมีแนวทางการปฏิบัติเหล่านี้ไม่เหมือนกันถ้ารัฐบาลรับปากรัฐบาลคุยเรื่องนี้อย่างจริงจังกับบรรดากลุ่มธนาคารและสนับสนุนการทำงานของปปง.ผมเชื่อว่าเราสามารถแก้ปัญหาเรื่องนี้ได้ขอบคุณครับท่านประธานครับครับขอบคุณครับเชิญท่านดีว่าการกระทรวงต่างประเทศครับครับผมกราบเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพผมมาริษเงียมพงศ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศขออนุญาตกราบเรียนว่าในเรื่องของ254บริษัทอย่างที่ผมได้เคยได้เรียนไปแล้วในตอนต้นว่าเราในหลายกรณีนะครับที่เราได้รับคำร้องเราก็ดำเนินการแล้วก็ผมขอเรียนว่าทุกบริษัทที่เราติดต่อเขาก็ให้ความร่วมมืออย่างดีก็ผมยืนยันนะครับว่าในเรื่องของบริษัททั้งหลายที่มีปัญหาเราไม่ได้ละเลยเราให้ความสำคัญแล้วก็จะไปตรวจสอบเพิ่มเติมเพื่อให้ท่านส.ส.ผู้ทรงเกียรติได้สบายใจนะครับสำหรับเรื่องของการเชิญคุณทอมแอนดรูว์ผมขออนุญาตเรียนว่าอย่างที่ผมเรียนแล้วนะครับว่าผมในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศก็ต้องดูชั่งน้ำหนักระหว่างความเหมาะสมในเรื่องของการต่างประเทศและผลประโยชน์ของประเทศอันนี้ไม่ได้หมายความว่าผมจะปฏิเสธแต่จะขอรับไปพิจารณาเพื่อให้ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเป็นไปอย่างโปร่งใสและสอดคล้องกับเป้าหมายของทั้งท่านส.ส.ผู้ทรงเกียรติแล้วก็ทั้งรัฐบาลนโยบายของรัฐบาลนะครับทั้งหมดนี้ผมขอพระคุณท่านส.ส.ผู้ทรงเกียรติและขอกราบขอบคุณท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่ให้โอกาสผมได้ชี้แจงแล้วก็ขอบคุณในความห่วงใยในทุกๆมิติของท่านส.ส.ผู้ทรงเกียรติครับ